แล้ววันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณสันติวิธีพรหมบุตรก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียของนักการเมืองในยุคปัจจุบันลองไปฟังมุมมองของคุณชูวิทย์พร้อมๆกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญครับมองยังไงครับกับการแสดงออกของ2ส.ส.หญิงคุณปรินาและคุณพนิกาครับวันนี้เราอยู่ในปี2562เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าประชาชนที่เลือกส.ส.มาเนี่ยเขาเลือกมาให้เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเป็นคนที่จะไปทำงานแทนเขาครับไม่ใช่เอามาเรื่องทะเลาะกันเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอาไปทะเลาะกันแล้วก็เอาไปแจ้งความฟ้องหมิ่นกันไปหมิ่นกันมาผมถามจริงๆนะครับทำแบบนี้เนี่ยประชาชนได้อะไรผมแทบไม่เชื่อเพราะคุณเอ๋นั้นเนี่ยคุณพ่อแกเนี่ยเป็นนักการเมืองเก่านะครับท่านทวีไกรคุปท่านมีความสามารถท่านเป็นนักการเมืองที่ระดับถ้าเป็นอย่างผมนี่ต้องถือว่าเป็นตำนานแล้วนะครับคุณเอ๋เป็นลูกสาวคุณเอ๋ก็น่าจะเจริญรอยตามส่วนเรื่องของคุณเอ๋กับคุณพ่อเนี่ยดูแล้วเหมือนกับจะเป็นคู่กัดแต่โดยปกติคู่กัดในสภาเนี่ยเขากัดกันเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับเขาไม่ได้กัดกันเรื่องส่วนตัวเลยนะครับครับคงจะยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็มาถกเถียงกันว่าเอ๊ะความคิดเห็นของใครดีกว่าถ้าเกิดคนฝั่งตรงข้ามดีกว่าแต่เพราะเป็นผลประโยชน์ประชาชนก็สนับสนุนเขาครับแต่ถ้าเราถือว่าของหลักการของเราถูกมากกว่าเราก็ตกเถียงว่าหลักการของเราถูกกว่าคุณเอนั่นนะเป็นส.ส.รุ่นพี่คุณเอเป็นส.ส.มาหลายสมัยส่วนมินช่อเนี่ยเพิ่งมาสมัยแรกคนเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนก็คือเรียนรู้ระบบเรียนรู้งานเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนคุณเอนั่นเหมือนกับรุ่นพี่แหละครับการไปท้าทายการไปว่าไปตำหนิแล้วก็โพสต์วันเว้นวันผมว่าคุณเอน่าจะหนักกว่าหน่อยนะดังนั้นคำว่าเป็นผู้แทนก็หมายความว่าผู้แทนคนประชาชนทั้งประเทศหรือว่าประชาชนในเขตของตัวเองที่รับเลือกมาความเป็นผู้แทนเลยมีความรับผิดชอบว่าจะต้องพูดในสิ่งที่เราเป็นตัวแทนกับคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนดังนั้นย้อนถามเขาว่าเขามาจุดนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้ว่าสวยเขาไม่ได้ว่าหนุ่มรอแต่ทุกๆคนมาด้วยปากเพราะฉะนั้นใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าใช้ปากเพื่อชื่นชมตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเด่นดังตัวเองเก่งมีคนเลือกมาไม่ใช่ครับใช้ปากเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติแค่นั้นแหละครับ